ในด่านที่5โกฮังและไคโอชินเผชิญหน้ากับไข่ของจอมมนบูบาบิดีและดาบุรารออยู่แล้วบาบิดีก็ย้ายเวทีต่อสู้ไปยังข้างนอกยานโลกดูเหมือนจะมืดลง เบจิต้าและโกคูยังคงโจมตีกันอย่างรุนแรงต่อไปไม่มีใครยอมใครเบจิต้าชมคาคารล็อตว่าแข็งแกร่งขึ้นเบจิต้าเองก็แข็งแกร่งมากกว่าที่โกคูคิดเอาไว้เสียอีกโกฮังแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าเตรียมเข้าปะทะแต่ว่าพลังงานของจอมานบูถึงขีดสุดแล้วลพาว power แล้วจอมานบูจะฟื้นคืนชีพแล้วการต่อสู้ของเบจิต้ากับโกคูโดยพลังที่ก้าวข้ามซูเปอร์ไซย่าทำให้สิ่งนี้เกิดเร็วขึ้น เบจิต้าปล่อยพลังใส่โกคูอย่างไม่หยุดยัง้งโกคูพยายามปัดป้องแต่เขาก็ทำไม่ได้โดนโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวโกคูโจมตีเบจิต้าจนกระเด็นไปที่ภูเขาแล้วก็ปล่อยพลังอัดเข้าไปจนภูเขาพังทลายเบจิต้าไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้วโกคู Goku เองก็จะไม่แพ้หรอกเพื่อที่จะเอาชนะโกคูเบจิต้าถึงขนาดยอมใช้เวทมนต์ของบาบิดี้ หากอยู่ภายใต้การควบคุมของบาบิดีความต่างระหว่างเราก็จะหายไปและผลลัพธ์ก็เป็นไปนตามคาดเบจิต้าอยากจะกลับไปเป็นตัวเองเมื่อก่อนหน้านี้กลับไปเป็นชาวไซย่าที่โหดเยี่ยมอยากที่จะสู้กับโกคูโดยที่ไม่ต้องคิดถึงอะไรเบจิต้าได้รับอิทธิพลจากโกคูโดยที่ไม่รู้ตัวตัวเองก็ค่อยๆอ,อ่อนโยนขึ้นจนกระทั่งได้มีครอบครัวมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เลวเลยและค่อยๆชอบโลกที่แสนสงบสุข นี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่จะกลับไปเป็นคนที่ชั่วร้ายจำเป็นที่จะต้องถูกบาบิดี้ควบคุมรังไข่ของจอมมานบูผนึกกำลังจะคลายออกแล้วแล้วก็มีควันควยพุ่งออกมาไคโอจินถึงกับร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวแล้วตอนนี้ก็จบลง